นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติธัมโมสักกัจจังโสตโพติ ณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาเมื่อตอนเย็นโดยหัวข้อว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังอันเป็นใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักสุ คือดวงตาเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจากการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาธรรมจักขปวัตตนสูตรหรือเรื่องอริยสัจสี่ประการ ของท่านเป็นธรรมจักสุที่เกิดขึ้นแก่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะดังที่ปรากฏอยู่ในตอนท้ายแห่งธรรมจักขปวัตตนสูตรนั้น ข้อนี้ควรจะทราบได้เองว่าธรรมจักขุนั้นเป็นผลของการฟังเรื่องอริยสัจ ผู้ใดได้ฟังเรื่องอริยสัจมีธรรมจักขุเกิดขึ้นข้อนี้หมายความว่าผู้นั้นได้เริ่มเห็นธรรมะที่เป็นตัวพุทธศาสนา แม้ว่าจะยังไม่ละกิเลสได้สิ้นเชิงแต่ก็เป็นการแน่ว่าจะละกิเลสได้สิ้นเชิงในโอกาสต่อไป ในระดับของการได้ธรรมจักขุนี้หมายถึงความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็แปลว่าผู้แรกถึงกระแส กระแสนั้นคือกระแสแห่งพระนิพพาน ผู้ถึงกระแสแห่งพระนิพพานก็หมายความว่า เป็นผู้ที่นี่แน่นอนต่อการบรรลุพระนิพพานมีอันไม่เวียนกลับเป็นธรรมดาแน่นอนต่อการก้าวไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าเป็นลำดับไป จนกระทั่งถึงอันดับสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ดังนั้นคำว่าธรรมจักขุ ก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่าโสดาบัน คือผู้แรกถึงกระแสของพระนิพพานนั้นต้องมีธรรมจักขุเกิดขึ้นเห็นธรรมหรือกล่าวกลับกันก็คือผู้ที่มีธรรมจักขุมองเห็นธรรมจริงแล้วผู้นั้นย่อมถึงกระแสแห่งพระนิพพานด้วยเหตุนี้จึงได้กล่าวว่าการถึงกระแสพระนิพพานนั้นเป็นอันเดียวกันกับการได้ธรรมจักขุผลของการแสดงธรรมจักขปวัตตนสูตรแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นปรากฏชัดอยู่ว่า
ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดธรรมจักขุและเห็นธรรม การเห็นนั่นมีใจความสำคัญว่า ยังกินจิสมุทยะธรรมังสิ่งใดๆมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพันตั้งนิโรธธรรมังสิ่งนั้นๆทั้งหมดมีการดับไปเป็นธรรมดา ผู้สนใจในเรื่องนี้จะต้องสังเกตและกำหนดข้อความนี้ไว้ให้ดีๆให้แน่ชัดว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาถ้าจะให้สั้นลงไปอีกก็ต้องว่าสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นต้องมีความดับถ้าสิ่งใดไม่มีความเกิดสิ่งนั้นก็ไม่มีความดับ เราจึงแยกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสองฝ่ายหรือสองประเภท คือฝ่ายหนึ่งมีเกิดและมีดับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่มีการเกิดไม่มีการดับทีนี้ความฉงนก็จะเกิดขึ้นว่าไม่มีการเกิดไม่มีการดับแล้วจะปรากฏอยู่ได้อย่างไรหรือจะมีขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เองเป็นใจความสำคัญ ในการที่คนเราจะเข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งหรือไม่ คนธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นรู้จักแต่สิ่งที่มีการเกิดและการดับเท่านั้นไม่อาจจะรู้จักสิ่งที่ไม่มีการเกิดและการดับ ทั้งนี้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคนนั้นมันปรากฏขึ้นมาในลักษณะที่มีการเกิดทั้งนั้นแม้ว่าจะตั้งอยู่นานหน่อยจึงค่อยดับมันก็มีการดับคนจึงได้เห็นแต่สิ่งที่มีการเกิดและการดับสิ่งที่ไม่มีการเกิดและการดับนั่นเข้าใจไม่ได้จนกว่าเมื่อไรจะมองเห็นพร้อมกันหมดทั้งสองอย่างทั้งสองฝ่ายจึงจะมีความรู้ขนาดที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมคือรู้จักแยกออกมาว่าถ้าสิ่งใดมีการเกิดแล้วสิ่งนั้นต้องมีการดับส่วนสิ่งซึ่งตรงกันข้ามนั้นไม่มีการเกิดและการดับซึ่งกล่าวได้ว่าสิ่งใดไม่มีการเกิดสิ่งนั้นก็ไม่มีการดับ ที่นี่สิ่งที่จะต้องทราบกันต่อไปก็คืออาการที่เรียกว่าเกิดหรือดับนั่นเองจะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เกิดและดับ แล้วอะไรเล่าที่ไม่เกิดและไม่ดับ สำหรับการเกิดนั่นคนธรรมดาสามัญทั่วไปก็รู้จักแต่การเกิดจากท้องมารดาหรือเกิดจากแม่เช่นการเกิดของสัตว์เดรัจฉานการเกิดของมนุษย์รู้จักแต่การเกิดจากท้องแม่เช่นนี้เรียกว่ารู้จักการเกิดแต่ในทางวัตถุเท่านี้ยังไม่พอ จะต้องมีความรู้จักการเกิดซึ่งสำคัญกว่านั้นหรือมีปัญหามากกว่านั้น การเกิดที่มีปัญหาหรือมีความสำคัญนั้นได้แก่การเกิดของความรู้สึกในทางจิตใจ สิ่งที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจนี่อาศัยซึ่งกันและกันตั้งอยู่เพื่อทำหน้าที่ของมันเช่นรับอารมณ์มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเองแล้วก็มีการปรุงแต่งให้เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าเราหรือของเรา
นี่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าที่แสดงให้ทราบว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือเป็นตัวเราสัตว์เหล่านั้นถือเอาแต่ความรู้สึกของตนเอง เกิดความรู้สึกไม่ตามธรรมชาติธรรมดาของคนสามัญ ดังนั้นจึงได้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทํานองว่าสิ่งนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจ เมื่อมีความถูกใจ ก็เกิดความรักเกิดความอยากอย่างนั้นอย่างนี้ในสิ่งเหล่านั้น เมื่อมีความอยากอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแล้ว ก็มีความรู้สึกเป็นตัวฉันขึ้นมาซึ่งเป็นผู้ที่จะได้หรือจะเสีย เมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวฉันขึ้นมาโดยสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจิตใจเป็นตัวเราเป็นตัวฉันขึ้นมาแล้วมาอย่างนี้ก็เรียกว่าการเกิดด้วยเหมือนกันถ้าเป็นกรณีที่ไม่ถูกใจก็เกิดความอยากไปในทํานองที่ตรงกันข้าม เช่นอยากจะทำลายเสีย หรือว่าอยากจะไม่ประสบพบเห็นเป็นต้นเกิดความรู้สึกอยากอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นตัวฉันคือ ฉันจะต้องประสบกับสิ่งนี้ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ ฉันอยากจะทำลายสิ่งนี้หรือไปให้พ้นเสีย นี่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นฉันขึ้นมาเรียกว่าเป็นการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจิตใจด้วยเหมือนกันดังนั้นจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเองเป็นต้นเหล่านี้ไม่ว่าจะให้เกิดความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันได้ด้วยกันทั้งนั้นก็หมายความว่ามันให้เกิดตัวฉันได้ทำให้มีการเกิดได้ด้วยกันทั้งนั้น นี่เป็นการเกิดทางนามธรรมหรือทางจิตใจและในที่สุดมันก็มีการดับ คือเมื่อความรู้สึกที่เป็นตัวฉันนั้นเป็นไปถึงที่สุดเรื่องหนึ่งหรือกรณีหนึ่งแล้วมันก็ดับคือตายในทางฝ่ายนามธรรมหรือทางฝ่ายจิตใจเช่นเดียวกับทางฝ่ายร่างกายที่เกิดมาจากท้องแม่อยู่ได้โดยสมควรแก่เวลาครั้นถึงอายุไขแล้วก็ดับคือตายมนุษย์ก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ได้น้อยกว่านั้นเป็นลำดับมาแต่ในที่สุดก็ต้องดับหรือตายด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นควรจะดูให้เห็นว่าการเกิดทางวัตถุร่างกายนั่นก็มีการดับการเกิดในทางจิตใจนั่นก็มีการดับ เมื่อมีการเกิดและการดับแล้วก็ต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเกิดและการดับนั่นส่วนมากหรือทั้งหมดเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจิตใจย่อมเป็นทุกข์เสมอไปและทุกคราวสำหรับการเกิดในทางร่างกายหรือทางวัตถุซึ่งเป็นการเกิดของร่างกายล้วนๆนั่นว่าโดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่เป็นความทุกข์หรือความสุขอยู่ในตัวมันเองได้ต้องอาศัยความรู้สึกในทางจิตใจหรือความเกิดในทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
จึงจะเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุข คนเราที่มีร่างกายเมื่อยึดถือว่าร่างกายเป็นของตนก็มีความทุกข์ไปตามความยึดถือนั่นนี่จะเห็นได้ว่าการเกิดทางร่างกายนั่นไม่มีความหมายจะมีความหมายต่อเมื่อมีความเกิดในทางจิตใจขึ้นมาด้วยและถ้าการเกิดทางร่างกายนั้นคนหนึ่งก็มีครั้งเดียวแล้วในที่สุดก็ตายไปครั้งเดียวส่วนการเกิดและการดับในทางจิตใจนั้นมีได้มากครั้งแม้แต่เพียงวันเดียวก็เกิดและดับได้ตั้งหลายรอบหรือหลายครั้งทุกๆครั้งนั้นเป็นความทุกข์โดยเหตุนี้หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการเกิดก็หมายถึงการเกิดในทางใจ ที่กล่าวถึงความทุกข์ก็หมายถึงความทุกข์ในทางใจและเป็นปัญหาสำคัญหรือเป็นตัวปัญหาอันเดียวเท่านั้น โดยที่ถือว่าการเกิดหรือการดับในทางร่างกายนั้นมันขึ้นอยู่กับการเกิดหรือการดับในทางจิตใจ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องการเกิดหรือการดับคนก็ฟังเข้าใจไปเสียทางหนึ่งคือเข้าใจไปในทางที่เป็นความเกิดหรือความดับของร่างกายล้วนๆไม่อาจจะเข้าใจถึงการเกิดหรือการดับในทางจิตใจซึ่งเป็นตัวปัญหาหรือเป็นตัวความทุกข์ในที่สุด ก็เข้าใจธรรมะนั้นไม่ได้และไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี้กันอยู่เป็นประจำก็ยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมเพราะไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจส่วนใหญ่นั่น ก็เพราะรู้จักแต่เรื่องทางวัตถุหรือทางกายดังที่กล่าวแล้วโดยเฉพาะคนสมัยนี้ปัจจุบันนี้รู้จักและสนใจแต่เรื่องทางวัตถุหรือทางร่างกายมากยิ่งขึ้นทุกทีจนคนบางคนบางพวกไม่รู้เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งในทางจิตใจเลยรู้เรื่องแต่ทางวัตถุทางร่างกายครั้นได้ยินได้ฟังอะไรอะไรก็กลายเป็นเรื่องของวัตถุหรือเรื่องร่างกายไปหมด จึงเข้าใจธรรมะนั้นไม่ได้สำหรับบุคคลในประเทศอินเดียในสมัยโบราณโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลแล้วสนใจแต่เรื่องทางจิตใจกันอยู่เป็นประจำมีคำพูดเกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจพอใช้ที่จะพูดจากันดังนั้นจึงเข้าใจได้ง่ายและได้เร็ว การแสดงธรรมซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจในหมู่บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องทางจิตใจจึงเป็นไปได้โดยสะดวกท่านมาถึงสมัยนี้คนรู้จักแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องร่างกายเรื่องวัตถุมากกว่าอย่างอื่นจึงยากที่จะเข้าใจธรรมะอันเป็นของละเอียดเป็นเรื่องละเอียดในทางจิตใจดังที่กล่าวแล้วเราจึงไม่อาจจะเกิดดวงตาเห็นธรรมกันได้ง่ายๆเหมือนในครั้งโบราณทั้งที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้มากกว่าคนโบราณมากกว่าคนในสมัยโบราณแต่ก็กลับไม่ได้อะไรไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เป็นพระโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพาน
เราจะแก้ปัญหาข้อนี้กันได้อย่างไร อาตมามีความเห็นในชั้นแรกที่สุดนี่ว่าเราควรจะเข้าใจกันให้แจ่มแจ้งสักอย่างหนึ่งว่าในบรรดาคำพูดทั้งหลาย ที่ใช้กันอยู่ในโลกนี้ มีเป็นสองฝ่ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคำพูดคำเดียวนั้นหมายถึงเรื่องทางวัตถุก็ได้หมายถึงเรื่องทางจิตใจก็ได้เช่นคำว่าเกิดเกิดทางกายทางวัตถุก็ได้และเกิดทางจิตใจคือเกิดแห่งความรู้สึกว่าเป็นตัวฉันตัวเราตัวกูอย่างนี้ก็ได้คำว่าความเกิดคำเดียวมีความหมายสองอย่างดังนี้คำอื่นๆก็เหมือนกันเช่นคำว่าความตายก็มีตายทางร่างกายและมีตายทางจิตใจ คำว่าความทุกข์ก็มีเรื่องความทุกข์ทางวัตถุหรือทางกายและมีความทุกข์ในทางจิตใจ แม้ความสุขก็เป็นอย่างเดียวกันอีกที่สำหรับคำที่เป็นคำธรรมะก็ยิ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง ยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งว่าคนที่คุ้นเคยแต่เรื่องทางวัตถุเข้าใจไม่ได้เห มือนอย่างเราได้ยินได้ฟังอยู่ว่ารัตนะคือแก้ว เราหมายถึงเพชรพลอยแก้แหวนเงินทองต่างๆแต่คำว่ารัตนะในทางธรรมนั่นหมายถึงคุณธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ คุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นรัตนะผู้ที่รู้จักแต่แก้วแหวนเงินทองก็ไม่อาจจะรู้จักรัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้หรือเมื่อพูดว่าทรัพย์สมบัติ เราก็รู้จักแต่แก้วแหวนเงินทองวัวควายไร่นาเป็นต้นไม่รู้จักว่าคุณธรรมที่ทำความดับทุกข์ต่างๆนั้นเป็นทรัพย์สมบัติยิ่งไปกว่าทรัพย์สมบัติที่กล่าวแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายมีคุณธรรมเป็นทรัพย์สมบัติจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าเงินทองเพชรพลอยวัวควายไร่นาเป็นต้นนั่นเป็นทรัพย์สมบัติเพราะว่าจิตใจได้เปลี่ยนไปตามความรู้สึกที่ลึกหรือที่ตื้นแล้วแต่กรณี เมื่อจิตใจมีความรู้สึกลึกก็มองเห็น สิ่งต่างๆได้ลึกแต่ก็ไม่มีการใช้คำพูดเป็นอย่างอื่นคงใช้คำพูดเดิมนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้คำว่ารัตนะก็ดีคำว่าทรัพย์ก็ดีย่อมมีความหมายเปลี่ยนไป ตามความรู้สึกของบุคคลผู้มองเห็นคนธรรมดารู้จักทรัพย์สมบัติหรือรู้จักรัตนะแต่ในทางฝ่ายวัตถุ มากเกินไปจนเป็นเครื่องปิดบังไม่ให้มองเห็นความเป็นรัตนะหรือความเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของสิ่งที่เป็นนามธรรมทางจิตใจ และคำที่เป็นปัญหามากที่สุดในพระพุทธศาสนาเรา ก็
คือคำว่าความว่างหรือสุญญตา พระนิพพานนั่นถูกเรียกว่าเป็นปรมสุญญตาคือเป็นความว่างอย่างยิ่ง เมื่อสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานแล้วสิ่งที่เรียกว่าความว่างอย่างยิ่งนั่นก็เป็นสิ่งสูงสุดเป็นปัญหาสำคัญนี่หมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาเป็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ทีนี้ลดลงมามองดูถึงการปฏิบัติตามหลักแห่งการปฏิบัติก็มีว่าให้มองดูสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นสุญญตาหรือความว่างอยู่เสมอดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุญญโตโลกังอเวกขัสสุโมคราชะสทาสโตเธอจงเป็นผู้มีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดนี่เรียกว่าในทางปฏิบัตินั่นก็ต้องปฏิบัติด้วยการมองให้เห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงที่รวมเรียกกันว่าโลกในที่นี้ผู้ใดเห็นโลกโดยความเป็นของว่างผู้นั้นไม่มีความทุกข์เพราะจะมองเห็นเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไปหมดจึงไม่มีความทุกข์ได้แต่ปัญหามันมามีอยู่ว่าคนทั้งหลายจะมองเห็นโลกเป็นของว่างไปได้อย่างไรเพราะว่าคนทั้งหลายมองเห็นโลกนี่ว่าเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ นี่เป็นเครื่องแสดงว่าคำว่าว่างในความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นไม่ใช่อย่างเดียวกันกับคำว่าว่างชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเสียแล้วคำว่าว่างตามความรู้สึกของคนธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งคำว่าว่างตามความหมายของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง เราจึงเข้าใจคำของท่านไม่ได้ในเมื่อท่านบอกให้มองดูโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อดังนี้เราก็ไม่เข้าใจ หรือเมื่อบอกว่านิพพานนั่นเป็นของว่างอย่างยิ่งเราก็ยิ่งไม่เข้าใจและยิ่งไม่ต้องการนิพพานโดยเข้าใจไปว่ามันว่างไม่มีอะไรทั้งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งนั้นและไม่เข้าใจในสิ่งนั้น ทีนี้เราลองมาพิจารณากันดูถึงความหมายของคำว่าว่าง มันขัดขวางกันอยู่อย่างไรหรือมันกลับกันอยู่อย่างไรเราจึงเข้าใจไม่ได้ ถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ ก็ต้องระลึกนึกถึงคำที่กล่าวมาแล้วว่าคำเดียวมีความหมายสองอย่าง เสมอไปถึงแม้คำว่าว่างหรือความว่างนี่ก็เหมือนกันคำว่าว่างทางวัตถุนั่นก็อย่างหนึ่งคำว่าว่างในทางจิตหรือทางนามธรรมนั่นก็อย่างหนึ่งคำว่าว่างในทางวัตถุนั่นหมายถึงไม่มีอะไรจริงๆจึงจะเรียกว่าว่างส่วนคำว่าว่างในทางธรรมะหรือทางที่ไม่ใช่วัตถุนั้นไม่ได้หมายความว่าว่างนั่นคือไม่มีอะไรหมายความไปอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าว่างนั่นมันหมายถึงไม่มีอะไรที่เราจะต้องสนใจหรือยึดถือดังนั้นมันจะมีอะไรให้มากมายไปสักเท่าไหร่ก็ตามใจเราไม่ยึดถือโดยความเป็นสิ่งที่น่ายึดถือ
หรือต้องยึดถือก็แล้วกันความว่างชนิดนี้แหละเป็นความว่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนโดยบทที่ว่าให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่าง ในโลกนี้มีอะไรทุกอย่างหรือว่าจะสรุปแล้วก็คือสิ่งที่เรารู้จักได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ6ทางนี้แต่แล้วมันมีมากมายหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหลายพันล้านอย่าง ถ้ามองดูในทางวัตถุมันก็ไม่ว่างแต่ถ้ามองดูในทางธรรมะทางสติปัญญาทางจิตใจหรือทางปรัชญาก็อาจจะมองเห็นได้ว่ามันว่างอยู่ในลักษณะหนึ่ง คือว่างจากการที่จะมีตัวมันเองโดยเด็ดขาดและว่างจากส่วนที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราที่ว่าเมื่อมองดูด้วยสติปัญญาแล้วจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่างนั่นก็เพราะว่าบรรดาสิ่งเหล่านั้นมันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดามีการเกิดดับอยู่เสมอดังนี้แล้วก็หมายความว่าไม่มีตัวตนที่ถาวรหรือไม่มีตัวตนที่แท้จริงดังนั้นจึงเรียกว่าว่างจากตัวตนที่แท้จริงแม้ว่าจะมีอะไรเป็นปรากฏการณ์ต่างๆนานาสารพัดอย่างปรากฏได้แก่เราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจทุกอย่างทุกทางนี้แต่แล้วมันก็ว่างจากความเป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงมายาที่ผ่านไปแผลบแผลวเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดตามเหตุตามปัจจัยของมันเองซึ่งเรียกว่าการเกิดและการดับถ้าใครผู้ใดมองเห็นความจริงข้อนี้ก็แปลว่าเป็นผู้มองเห็นความว่างในทางนามธรรมหรือทางจิตใจหรือทางสติปัญญาอาจที่จะเข้าใจได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกเป็นของว่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้ว่างหรือเป็นของว่างนั้นท่านหมายความว่าว่างจากตัวตนหรือว่างจากของตนดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองถ้ามันมีตัวตนมันก็ควรจะมีความถาวรหรือเป็นตัวมันเองได้ไม่อยู่ในกระแสแห่งการเกิดดับเรื่อยไปเช่นนั้นหรือว่าถ้ามันมีตัวตนเป็นของตนมันก็ควรจะควบคุมตัวเองได้ เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นไปตามความต้องการของตนได้จึงเรียกว่าว่างจากตัวตนว่างจากของตนมีแต่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งเรียกว่ากระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เท่านั้นดังนั้นจึงเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นว่างจากตัวตนหรือว่างจากของตนและมีหลักที่จะกำหนดจดจำได้โดยง่ายว่าที่เรียกว่าว่างนั้นเพราะว่างจากตัวตนหรือว่างจากของตนพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนให้มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างนั่น ก็คือให้เห็นความว่างจากตัวตนและของตนอย่างนี้และที่ตรัสให้มีสติอยู่เสมอก็หมายความว่าให้เห็นความว่างชนิดนี้อย่างแจ่มแจ้งอยู่เสมอไปอย่าได้เผลอหลงเห็นเป็นตัวเป็นตนที่น่ายึดถือแต่ประการใดขึ้นมาเมื่อใดเผลอไปเกิดความรู้สึกเห็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วเมื่อนั้นเรียกว่าเกิด
และเป็นทุกข์เพราะมีตัวตนมีความรู้สึกเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนก็ต้องมีความทุกข์เพราะความวิตกกังวลความยึดมั่นถือมั่นแม้ไม่มีอะไรเลยก็ยังมีความรู้สึกที่หนักเหมือนกับมีของหนักมาสุมอยู่ในจิตในใจเพราะมีจิตใจยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นไว้ดังนั้นจึงได้กล่าวว่าความเกิดเป็นทุกข์โดยแน่นอนและทุกครั้งและหมายถึงความเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนนั่นเองที่เป็นของผู้ใดใครคนหนึ่งก็คือความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราหรือถ้ามันเข้มงวดมากก็เป็นความรู้สึกที่พลุ่งพล่านอย่างที่เราเรียกว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูความรู้สึกชนิดนี้เกิดขึ้นมาเมื่อใดเรียกว่ามีการเกิดขึ้นแห่งตัวตนเมื่อนั้นเมื่อนั้นก็มีความทุกข์ภาวะเช่นนั้นเรียกว่าไม่ว่างเพราะว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าตัวตนผู้ใดมองเห็นอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นต้นแล้วเกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนไปหมดแล้วก็เรียกว่าเขาไม่เห็นโลกโดยความเป็นของว่างแต่เห็นโลกโดยความเป็นของมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนไปหมดมันจึงต่างกันอย่างตรงกันข้ามกับผู้ที่มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอถ้าผู้ที่มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอเป็นผู้ไม่ประสบกับความทุกข์แล้วผู้ที่เห็นโลกโดยความเป็นตัวตนอยู่เสมอก็ต้องประสบกันกับความทุกข์ตลอดกาลมันไม่อาจจะเหมือนกันได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสเป็นคำสั้นๆฟังเข้าใจยากว่าจงมองดูโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดที่นี่มาถึงพวกเราปฏิบัติตามคำสอนข้อนี้ได้อย่างไรพิจารณาดูแล้วอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาสงสารเพราะว่าแม้แต่คำว่าความว่างนั้นเราก็ฟังไม่เข้าใจว่าว่างอย่างไรกันแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าโลกเราก็ยังไม่รู้แน่ว่าคืออะไรกันเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าว่างนั่นเองเราก็ไม่เข้าใจคำว่าโลกเพราะเราเห็นโลกโดยความเป็นของไม่ว่างอยู่เสมอไปดังนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็กล่าวได้ว่ามีน้อยนักที่คนจะมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเห็นอะไรก็ตามย่อมเป็นไปในทางไม่ว่างคือถ้าเห็นเป็นที่พอใจก็อยากไปทางหนึ่งถ้าเห็นเป็นที่ไม่พอใจก็อยากไปทางหนึ่งล้วนแต่ไม่ว่างไปกันทั้งนั้นตลอดวันตลอดคืนก็มีแต่อย่างนี้ถ้าอะไรถูกใจก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปหมดแม้แต่ธรรมะก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปได้ถ้ามีความถูกใจและยึดมั่นถือมั่น นี่เป็นการแสดงว่าไม่ว่าอะไรหมดไม่ยกเว้นอะไรหมดเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนพอยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นไม่ว่างแม้ว่าจะยึดมั่นในธรรมะหรือยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือยึดอะไรก็ตามถ้าตามไปด้วยความยึดที่จะเอาเป็นของเราหรือเป็นตัวเราแล้วมันก็ไม่ว่างด้วยกันทั้งนั้นและสิ่งที่เรายึดว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นก็พลอยเป็นสิ่งที่ไม่จริงคือไม่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงไปได้เพราะเรายึดมั่นถือมั่นด้วยจิตที่เป็นความหลงไหลเป็นอวิชชาเพราะเราไม่อาจจะมองเห็น
ความว่างในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราไม่มีจิตใจที่ว่างเราจึงไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จิตใจที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างแล้วมีภาวะแห่งความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสวยแจ่มแจ้งสงบเย็นเกิดขึ้นในใจแล้วเมื่อนั้นเราจึงจะรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่จะปรากฏต่อเมื่อจิตใจนี้ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้โดยความเป็นของตนนั่นเองดังนั้นการที่เราจะสวดร้องท่องบนหรือออกชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันให้มากมายอย่างไรถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็ไม่อาจจะรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงได้คงรู้จักแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นชั้นนอกหรือที่เป็นชั้นวัตถุบุคคลไปทางนั้นนี้ก็รวมอยู่ในคำที่กล่าวว่าไม่เห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของว่างจากตัวตนนั่นเองยกตัวอย่างนี้มาเพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสิ่งที่ควรจะมองเห็นโดยความเป็นของว่างทั้งนั้นคือว่างจากตัวตนดังที่กล่าวแล้ววัตถุสิ่งของก็ว่างจากตัวตนความรู้สึกคิดนึกก็ว่างจากตัวตนแม้นามมาธรรมหรือสิ่งที่สมมติต่างๆแม้ที่สุดแต่คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็ยังว่างจากตัวตนคือว่างจากภาวะหรือสิ่งที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้โดยชื่อนั้นมันมีมากมายจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ต้องพยายามให้เห็นลึกซึ้งตามที่เป็นจริงว่าไม่มีส่วนที่เป็นตัวเป็นตนที่จะยึดถือให้เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของตัวของตนความรู้สึกที่เป็นความยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนนั้นเพิ่งเกิดและเกิดด้วยอำนาจของความไม่รู้ตามธรรมดาไม่มีใครยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เลยความยึดถือเป็นตัวเป็นตนนี้เพิ่งเกิดต่อเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นท่านได้กระทบสัมผัสเหล่านี้แล้วเมื่อปล่อยไปตามเรื่องตามราวของสัตว์ที่ไม่มีความรู้ในทางธรรมะแล้วก็เกิดความรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาคือยึดถือเป็นตัวเป็นตนจนอยากได้จนมีความทุกข์หนักอกหนักใจเพราะความอยากเป็นอย่างนี้เสมอมาตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือตั้งแต่ที่มนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ทีเดียวทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าความรู้เรื่องไม่มีตัวตนนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้โดยตนเองว่ามนุษย์ก่อนแต่ที่จะมีพระพุทธศาสนาหรือมีศาสนาใดๆนั่นก็มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนแล้วกระทำไปตามความยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเป็นทุกอย่างแรงบ้างเป็นทุกอย่างอ่อนบ้างเป็นทุกชนิดที่มองเห็นง่ายบ้างมองเห็นได้ยากบ้างแต่รวมความแล้วก็เป็นทุกทั้งนั้นเมื่อการเป็นดังนี้เรื่อยๆมาก็ต้องมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งมนุษย์ที่มีปัญญาช่างสังเกตย่อมจะสังเกตเห็นได้ว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์หนักอกหนักใจนี่มันเกิดมาจากความรู้สึกที่เป็นไปในทางผิดคือประกอบไปด้วยความโง่ความหลงความไม่รู้
เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอดังนี้ก็ต้องเป็นทุกข์เสมอไปต่อเมื่อมีความเข้าใจเสียให้ถูกว่าไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนจึงจะไม่เป็นทุกข์และคนฉลาดคนนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเรามองเห็นได้ทันทีว่าสิ่งต่างๆที่เป็นไปในชีวิตของบุคคลของมนุษย์เรานั่นแหละย่อมจะสอนอยู่ทุกเวลาย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่จะต้องค้นคว้าหาหนทางที่จะเอาชนะสิ่งซึ่งเป็นความทุกข์เมื่อยังโง่เกินไปก็ต้องทนทุกข์ไปพลางแต่ขั้นฉลาดขึ้นมาบ้างก็อยากจะพ้นทุกข์ตามลำดับตามลำดับเมื่อฉลาดมากที่สุดจนถึงกับรู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นตัวทุกข์แท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใด จึงมีความคิดไปในทางที่จะละเสียซึ่งความโลภความโกรธความหลงแต่พวกเรายังไม่ถึงขนาดนั้นกันเลยยังไม่รู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงนี้นำมาซึ่งความทุกข์จึงปล่อยไปตามอารมณ์ตามเรื่องปล่อยให้มันโลภตามสบายใจปล่อยให้มันโกรธตามสบายใจปล่อยให้มันหลงไหลเพราะมันสนุกดีมันไม่ลำบากยากเย็นอะไร นี่เรียกว่าเป็นปกติวิสัยของบุตุชนซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าคนพาลขออธิบายในตอนนี้สักหน่อยหนึ่งว่าสำหรับภาษาบาลีนั่นคนพาลมีความหมายไม่เหมือนกับในภาษาไทยเพราะคำว่าพาลภาละในภาษาบาลีนั่นหมายถึงคนอ่อนเด็กอ่อนๆก็เรียกว่าคนพาลเรียกว่าพาลภาละเพราะเด็กนั้นยังอ่อนทั้งโดยร่างกายและโดยจิตใจคำว่าภาละแปลว่าอ่อน ท่านมาถึงเรื่องทางธรรมะคำว่าภาละที่แปลว่าอ่อนนั่นก็หมายถึงอ่อนจากอ่อนด้วยความรู้อ่อนด้วยความรู้ทางธรรมะ น่าจะมีอายุตั้งหลายสิบปีเหมือนพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่ก็ยังเรียกว่าคนอ่อนเด็กอ่อนอยู่นั่นเองในทางจิตใจเพราะยังอ่อนต่อธรรมะนี่คำว่าคนพาลแปลว่าคนอ่อนในทางวัตถุหมายถึงอายุน้อยในทางจิตใจหมายถึงมีความรู้น้อยถ้าผู้ใดยังมีความรู้น้อยในเรื่องทางธรรมก็จะต้องเรียกว่าคนพาลคือคนอ่อนด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราควรจะนึกกันให้มากว่าการที่ถูกเรียกว่าคนพาลนี้ไม่ใช่ของสนุกเลยถ้าอย่างไรก็ควรจะเป็นคนแก่กันเสียบ้างคือมีความแก่ในทางจิตใจรู้ธรรมะที่เป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดสุขุมนี้กันเสียบ้างหมายถึงการรู้จริงเข้าใจจริงมีจิตใจสูงขึ้นไปจริงไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้ฟังเทศหลายๆหนได้มาวัดบ่อยๆได้อ่านหนังสือมากๆ แล้วก็จะเป็นคนแก่ได้แต่มันต้องเป็นคนที่มีจิตใจเจริญมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปตามธรรมชาติ รู้จักสังเกตด้วยตนเองว่าความโลภนั่นเป็นอย่างไรความโกรธนั่นเป็นอย่างไรความหลงนั่นเป็นอย่างไรจนกระทั่งรู้จักตัวแท้ของความโลภความโกรธความหลงและมองเห็นโดยความเป็นไฟ
เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นไฟเราก็มองเห็นชัดเจนรู้สึกแจ่มแจ้งด้วยใจว่ามันเป็นไฟจริงๆและใครที่จะดับไฟนี่เสีย จึงมีจิตน้อมไปในทางที่จะดับกิเลสนี่เสียนี่เรียกว่ามีจิตน้อมไปในทางนิพพานหรือความว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นต้นและเมื่อว่างจากกิเลสแล้วก็ต้องว่างจากความทุกข์เป็นธรรมดาเพราะว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสกิเลสนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความโง่หรือความเป็นพาลเป็นส่วนใหญ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่รู้เรียกเป็นบาลีว่าอวิชชาความไม่รู้หรืออายานะอัญญานะก็แปลว่าความไม่รู้มีความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ปราศจากความรู้ไม่มีความรู้แล้วก็เป็นพาลหรือเป็นอวิชชาหรือเป็นอัญญานได้แห่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อปล่อยไปตามธรรมดาไม่ควบคุมไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาของสัตว์คือประกอบอยู่ด้วยอวิชชาความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นความไม่ทุกข์ดังนี้เป็นต้นและในที่สุดมันก็ต้องเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเปะปะเปะปะเปะปะไปวันหนึ่งวันหนึ่งได้สิ่งที่ไม่ถูกใจเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็มานั่งเสียใจร้องห่มร้องไห้ฆ่าตัวตายไปในที่สุด ได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจมาก็หัวเราะร่าเริงหลงไหลมัวเมาไปตามเรื่องของคนหลงไหลและในที่สุดก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ชนิดที่ซ่อนเร้นลึกลับขึ้นมาใหม่เช่นความหึงความหวงความอิจฉาริษยาเป็นต้นแล้วก็ทำผิดต่อไปเพราะความรู้สึกชนิดนั้นจนได้รับความทุกข์ถึงตายไปอีกก็มีนี้เรียกว่าถ้ายังวนเวียนอยู่ในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่มีทางที่จะหลีกพ้นไปจากความทุกข์ได้เลยคนเราตามธรรมดาตามปกติก็เวียนว่ายอยู่แต่ในอาการอย่างนี้ไม่รื้อไม่ถอนขึ้นมาได้นี้เรียกว่าเป็นผู้ที่จมอยู่ในกองทุกข์หรือเรียกให้เพราะขึ้นมาสักหน่อยก็เรียกว่าผู้เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร มีกิเลสเป็นเหตุให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกระทำไปตามอำนาจของกิเลสนั่นเกิดเป็นผลขึ้นมาสำหรับจะให้เป็นทุกข์ต่อไปคือถ้าได้ถูกใจก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของคนที่ได้อย่างใจถ้าได้ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์ไปตามแบบของคนที่ได้ไม่ถูกใจผลที่เกิดขึ้นนี้ไม่รำงับกิเลสได้เลยกิเลสจึงทำหน้าที่ต่อไปในการที่จะเกิดความอยากและการกระทำกรรมขึ้นมาใหม่และได้เสวยผลกรรมเรื่อยไปเป็นวงกลมอย่างนี้เรียกว่าผู้ที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเรียกว่าจมอยู่ในการเกิดการดับแท้ๆก็หารู้จักการเกิดและการดับนั่นไม่เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าเหมือนกับปลาไม่เห็นน้ำเหมือนกับไส้เดือนไม่เห็นดินเหล่านี้เป็นคำอุปมาที่จะต้องสนใจ พูดตักเตือนกันให้สังเกตว่านกไม่เห็นฟ้าทั้งที่บินอยู่ในฟ้าปลาก็ไม่เห็นน้ำ ทั้งที่ว่ายอยู่ในน้ำไส้เดือนก็ไม่เห็นดินทั้งที่แทกไถไปในดินนอนไม่เห็นอุจจาระทั้งที่ว่ายอยู่ในเวียนว่ายอยู่ในอุจจาระคนนี่ก็ไม่เห็นโลก
ทั้งที่จมอยู่ในโลก มันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเหตุใดขอให้ลองสนใจกันดูว่าอะไรที่มาปิดบังดวงตาเป็นไฟฟ้าอันหนาทึบปิดบังดวงตาไว้ไม่ให้เห็นสิ่งเหล่านั้นอันนั่นแหละเป็นเครื่องปิดบังไว้ไม่ให้เห็นหรือไม่ให้ได้ธรรมจักษุที่เป็นดวงตาเห็นธรรมดวงตาขนาดที่เรียกว่าเหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าเหมือนกับปลาไม่เห็นน้ำนี่ไม่อาจจะเห็นธรรมได้เลย ยกตัวอย่างเหมือนกับปลาน้ำก็แตะอยู่ที่ตาของปลาคือตาของปลากับน้ำก็อยู่ติดกันแต่ปลานั้นไม่อาจจะเห็นน้ำที่ว่าไม่อาจจะเห็นน้ำนี่หมายความว่ามันเห็นไปเสียอีกทางหนึ่งไม่เห็นตามที่เป็นจริงไม่เหมือนกับที่เราเห็นปลาอยู่ในน้ำดังนั้นปลาจึงมองไม่เห็นน้ำในลักษณะที่เป็นความหมายอันลึกและมันไม่จำเป็นหรือมันไม่ต้องการที่จะต้องมองเห็นน้ำด้วยมีแต่ความต้องการที่จะมองเห็นเหยื่อแสวงหาเหยื่อแสวงหาอาหารหรือแสวงหาสิ่งอื่นๆมันจึงไปเห็นแต่สิ่งนั้นและไม่ได้เห็นน้ำที่อยู่ถึงตาคนเรานี่ก็เหมือนกันที่เรียกว่าเป็นคนอยู่ในโลกแต่ไม่เห็นโลกนั่นก็เพราะว่าคนนั้นจมอยู่ในกองทุกข์ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังสัมผัสรู้สึกอยู่นั่นเป็นความทุกข์ นี้เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในโลกไม่มองเห็นโลกไม่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นแม้แต่ตัวการเกิดการแก่การเจ็บนั่นด้วยไม่มองเห็นในส่วนลึกว่า ความเกิดของเรานั้นพลุ่งขึ้นมาเพราะความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นและความดับไปก็คือความดับไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองไม่รู้เรื่องจิตใจอย่างนี้รู้แต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องวัตถุสิ่งของจึงเหมือนกับนอนที่อยู่ในอุจจาระก็กล่าวได้ว่าไม่เห็นอุจจาระทั้งที่มันกินเข้าไปอยู่เสมอคนเราถ้าเปรียบกับนอนในกรณีเช่นนี้แล้วก็หมายความว่าเป็นผู้ที่กินความทุกข์เข้าไปและกินอยู่เสมอโดยไม่ต้องรู้จักตัวความทุกข์นั้นนี่เรียกว่าเวียนว่าอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่าอยู่ในกองทุกข์ก็ไม่รู้จักความทุกข์เลยนี้เรียกว่าคนพาลคือยังอ่อนอยู่นี้เรียกว่าบุถุชนคือคนหนาเพราะมีอะไรปิดบังดวงตาหนาเกินไปจึงเรียกว่าบุถุชนคือคนหนาจะเรียกว่าคนอะไรก็ตามเมื่อรวมความแล้วก็คือคนที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะมีอะไรปิดบังตาคือจิตใจนั่นหนาเกินไปไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมตามที่เป็นจริงไม่เหมือนกับพระอัญญาโกณฑัญญะที่เพียงแต่ได้ฟังพระธรรมเรื่องอริยสัจ4ชั่วเวลาอันเล็กน้อยก็เกิดดวงตาเห็นธรรมดังนี้เป็นต้นเราทั้งหลายที่หวังจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากพระพุทธเจ้า ก็ควรจะนึกถึงเรื่องนี้กันให้มากเพื่อจะเกิดความไม่ประมาท แล้วพยายามกระทำไปจนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระธรรมจนได้รับสิ่งที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมในข้อแรก
ซึ่งทำให้เป็นบุคคลที่เข้าถึงกระแสของธรรมหรือกระแสของพระนิพพานแล้วมีพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นนายประกันค้ำประกันว่าคนนี้จะไม่มีอันถอยกลับเป็นธรรมดามีแต่จะก้าวไปข้างหน้าจนดับทุกข์ได้สิ้นเชิงในอันดับที่เป็นพระอรหันต์ถ้าเรานึกถึงเรื่องนี้กันให้มากด้วยความไม่ประมาทก็คงจะมีผลเกิดขึ้นดีหรือสูงกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มากมายทีเดียวเมื่อตอนเย็นนี้ก็ได้กล่าวถึงการที่ทำอะไรซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรดีขึ้นแม้จะเทียบกันกับเมื่อปีก่อนหรือปีก่อนโน้นก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่การทำอะไรซ้ำๆอยู่ที่เดียวเรื่องการให้ทานก็ดีเรื่องการรักษาศีลก็ดีเรื่องการ ฟังธรรมก็ดีเรื่องการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีเรื่องการเจริญกรรมฐานทางจิตทางใจก็ดียังเป็นเพียงพิธีรีตองหรือทำไปอย่างในรูปในแบบที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องใช้ความคิดนึกศึกษาสังเกตอะไรเลยนี่ก็เป็นเรื่องซ้ำซากไม่มีทางที่จะก้าวหน้าไปได้แต่เมื่อพอใจหรือสบายใจกันเสียเพียงเท่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะช่วยได้แล้วก็ไม่ต้องโทษใครในที่สุดก็เป็นกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหรือในกองทุกข์อย่างที่ไม่รู้สึกเหมือนกับหนอนที่เวียนว่ายอยู่ในกองอุจจาระอย่างไม่รู้สึกหรือว่าเหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินคนไม่เห็นโลก ชนิดนั้นอยู่ร่ำไปทำไมไม่รู้สึกขยะแขยงกันบ้างไม่รู้สึกหวาดกลัวกันบ้างไม่พยายามขวนขวายจะยกตัวของตัวให้ขึ้นมาพ้นจากการเวียนว่ายอยู่ในลักษณะเช่นนั้นบ้างวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งมีความสำคัญเหมือนกับวันวิสาขบูชามาฆบูชา เรามาคิดบัญชีเรื่องนี้กันดูบ้างและจะได้มีโอกาสทำการบูชาพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ในลักษณะที่เหมาะสมแก่กันและกันถ้าสมมติว่านอนตัวหนึ่งเปื้อนไปในอุจจาระทั้งตัวคลานเข้ามาหาเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราคงจะวิ่งหนีอย่างไม่คิดแก่อะไรหมดเราก็ต้องคิดดูต่อไปว่าถ้าเราที่มีลักษณะเหมือนหนอนตัวนั้นจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าจะไปทำการบูชาแก่พระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นการสมควรกันหรือไม่เราควรจะทำอย่างไรดีจึงจะให้สมกันกับที่เราจะทำอาสาฬหบูชา อาตมาได้พิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเมื่อมองเห็นความไม่ก้าวหน้าของพุทธบริษัทของเราแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายใจคือมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยินดีไม่ใช่สิ่งที่จะปล่อยไปตามเรื่องตามราวได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดนึกกันอย่างจริงจังให้ทันแก่เวลาและเหตุการณ์ดังนั้นจึงได้กล่าวซ้ำๆซากๆในเรื่องนี้
คือเรื่องความก้าวหน้าในทางธรรมนี้อยู่เสมอเสมอจนท่านทั้งหลายบางคนคงจะรู้สึกเบื่อระอาเต็มทีแล้วก็ได้แต่แล้วมันก็ไม่มีทาง ที่จะเป็นอย่างอื่นได้ไม่มีทางไหนที่จะทำได้ นอกจากการรบเร้าแก่กันและกันตลอดไปให้มีความไม่ประมาทให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ให้ระลึกนึกถึงภาวะที่ยังหมกจมอยู่ในกองทุกข์และให้ช่วยกันและกันให้ก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยากันแต่เป็นเพื่อนที่ดีคือเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันช่วยกันสร้างความก้าวหน้าขึ้นในหมู่พุทธบริษัทเราให้เราได้ทำอาสาละหะบูชาเป็นต้นชนิดที่เป็นจริงหรือเป็นความจริงขึ้นมาจึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคน จะได้ช่วยกันนึกช่วยกันคิดในเรื่องนี้ให้มากว่าถ้าเราจะทำอาสาละหะบูชาเราจะต้องระลึกนึกถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตรงตามพระพุทธประสงค์และมีผลก้าวหน้าไปในทางที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมอยู่เสมอไปเข้าใจในคำที่ได้กล่าวไว้เป็นคำสอนอันสูงสุดของพระพุทธองค์ในเรื่องความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ว่างจากตัวตนหรือของตนมีแต่การเกิดและการดับไปตามปกติของธรรมชาติและไม่หลงไหลไปยึดถือเอาธรรมชาติที่มีการเกิดการดับนั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตนแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรและเป็นไปตามเรื่องของสิ่งทั้งปวงถ้าจิตใจคือตัวเรานี่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็ให้มีวิชาคือปัญญารู้ตัวอยู่ก่อนแล้วไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเช่นเมื่อรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยู่แล้วเราจะต้องประพฤติกระทำหรือจัดแจงกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็จัดแจงไปตามที่ถูกที่ควรถ้าไม่จำเป็นที่ต้องไปเกี่ยวข้องก็ไม่ไปเกี่ยวข้องพักผ่อนนอนสบายจะดีกว่าถ้าจำเป็นที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องเกี่ยวข้องกับความรู้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความรู้หรือด้วยสติปัญญาที่สูงสุดคือสติปัญญาที่เห็นว่าโลกเป็นของว่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างว่างจากตัวตนและของตนดังที่กล่าวกันอยู่เป็นปกติทั่วไปเป็นประจำวันโดยบทสวดต่างๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นแม้ที่สุดแต่คำว่านิพพานังปรมังสุญญังนี้เราก็เคยได้ยินกันมามากมายหลายสิบครั้งแล้วและพระพุทธภาษิตต่างๆที่เกี่ยวกับความว่างจากตัวตนนี้ก็กำลังแพร่หลายออกมาทุกทีเราได้ยินได้ฟังมากขึ้นทุกทีเราก็ควรจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบ้างเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเข้าใจธรรมะเหล่านี้จะได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับความว่างนี้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ข้อแรกที่สุดที่เราจะต้องระลึกนึกถึงนั่นเราจะระลึกนึกถึงพระพุทธภาษิต
ที่สอนให้มองโลกโดยความเป็นของว่างซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้สึกคิดนึกของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้ว่างก็เพราะไม่มีอะไรส่วนใดส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนมีแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่มากมายหลายร้อยหลายพันสิ่งตามธรรมชาติและความเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้มันเนื่องกับเราเพราะเราไปเห็นมันเข้าเพราะเราไปได้ยินได้ฟังได้ดูได้ ชิมได้อะไรมันเข้ามันจึงมาสัมพันธ์กันกับเราถ้าเราไปหลงเป็นของไม่ว่างแล้วเราก็ประพฤติผิดต่อสิ่งเหล่านี้เป็นแน่นอนไม่มีทางที่จะประพฤติถูกได้เมื่อประพฤติผิดต่อสิ่งเหล่านี้ผลมันก็เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งคือไปในทางที่ผิดซึ่งหมายถึงทำให้เราต้องประสบกันกับความทุกข์ไม่อยู่เหนือความทุกข์ได้เมื่อเราเข้าใจพระพุทธภาษิตข้อนี้แล้วก็เรียกว่ามีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแล้วก็ต้องเห็นไปในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตนเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างจากตัวตนอยู่เสมอตลอดเวลาเหล่านั้นจิตก็ว่างจากความยึดถือจิตที่ว่างจากความยึดถือสิ่งใดว่าเป็นตัวตนของตนนี้เราตั้งชื่อให้ใหม่ให้สั้นๆเรียกง่ายๆว่าจิตว่างถ้าขยายความออกไปก็คือจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนมันเป็นคำพูดที่ยืดยาวถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็สรุปให้เป็นคำพูดสั้นๆเพียงสองพยางค์ได้ว่าจิตว่าง และคำว่าว่างนี่หมายถึงว่างทางนามธรรมทางจิตใจทางสติปัญญาไม่ใช่ว่างในทางวัตถุคือว่างไม่มีอะไร ว่างในทางนามธรรมหรือทางสติปัญญาทางธรรมะหรือทางปรัชญาแล้วแต่จะเรียกนี่หมายความว่าจิตกำลังว่างจากความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนและไม่มีความทุกข์เลย จิตนั้นรู้อารมณ์ทุกอย่างเสวยอารมณ์ทุกอย่างพิจารณาอารมณ์ทุกอย่างหรือแม้ที่สุดแต่รู้รสบริโภคอารมณ์ทุกอย่างแต่ก็ไม่โง่ไม่หลงด้วยอวิชชาไปมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนแม้ในขณะที่รู้อารมณ์รับอารมณ์เสวยอารมณ์พิจารณาอารมณ์ก็ทำไปด้วยสติปัญญาไม่ได้เผลอเป็นกิเลสตัณหายึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แม้ว่าจิตนั้นจะกำลังทำการงานในทางจิตอย่างวุ่นตัวเป็นเกลียวก็ยังเรียกว่าจิตว่างอยู่นั่นเองเพราะมันยังว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนจิตอย่างนี้ไม่มีความทุกข์จิตอย่างนี้เฉลียวฉลาดสามารถปฏิบัติการงานที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ลุล่วงไปโดยดีดังนั้นจึงไม่มีความเสียหายไม่มีการขาดทุนมีแต่การได้ผลดีเป็นกำไรมีความก้าวหน้าในทางการงานและได้รับผลเป็นความพอใจเป็นความสุขสงบเย็นอยู่เสมอนี่แหละคือใจความสำคัญสั้นๆของสิ่งอันมากมายที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้แก่เราเราเป็นคนโง่คนหลงเสียเองทำให้สิ่งที่ง่ายๆสั้นๆ นั่นกลายเป็นของยากยืดยาดไปถ้าเราไม่เข้าใจผิดในเรื่องนี้มีการศึกษาดีและเพียงพอแล้วเราก็เข้าใจได้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องสั้นเป็นเรื่องง่าย
เป็นเรื่องอยู่ในวิสัยที่เราจะเข้าใจได้และเป็นเรื่องที่จำเป็นแก่คนเราในชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันจะต้องมีจิตอย่างนี้ คือมีจิตที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาและไม่มีความทุกข์จิตที่ประกอบไปด้วยสติปัญญานั้นทำให้ทำการงานได้ดีจิตที่ไม่ประกอบไปด้วยความทุกข์นั้นคือภาวะที่เราต้องการไม่ว่าในกรณีไหนและเมื่อไร เราต้องมีความแน่ใจว่าเรานี่ไม่ใช่เกิดมาเพื่อทนทุกข์เราจะต้องเลือกเอาข้างที่ฝ่ายที่ไม่มีความทุกข์ไว้ก่อนเราจึงพยายามไปแต่ในทางที่จะไม่มีความทุกข์ทุกอย่างทุกทางทุกประการถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์แล้วเราพยายามตีตัวออกห่างพยายามที่จะไม่คล้องแวะด้วยเลยไม่ไปคิดด้วยความประมาทว่าช่างมันทนทุกข์ไปพลางถ้าเราต้องการอะไรเราก็ทำไปแม้ว่าจะต้องมีความทุกข์อย่างนี้มันไม่ถูกโดยเนื้อแท้เพราะว่าเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจะดับทุกข์และเราจะไปสมัครเอาข้างความทุกข์หรือข้าวข้างความทุกข์มันไม่ถูกเพราะว่ามันมีวิธีมีหนทางมีเคล็ดหรือมีอะไรอยู่บางอย่างที่จะทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์และให้เราทำอะไรไปได้ตามที่ควรทำซึ่งหมายถึงความไม่เป็นทุกข์อีกนั่นเองถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำไปหมดสิ้นดังนั้นอย่าเป็นผู้มักง่ายปล่อยไปตามบุญตามกรรมว่าช่างมันเถอะอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ทำไปโดยไม่ต้องพินิจพิจารณาอย่างนี้แหละคืออาการของคนพาลคนอ่อนคนโง่คนเคล้าคนหนาคนอะไรต่างๆที่เป็นคนธรรมดายังไม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ยังไม่รู้ร่องรอยหนทางของพระนิพพานถ้ารู้ร่องรอยหรือหนทางของพระนิพพานก็รู้ว่าเราต้องการจะไปที่ความว่างเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นความว่างอย่างยิ่งจุดปลายทางของเราคือความว่างอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งต้นว่างไปทีละเล็กละน้อยเสียแต่บัดนี้มันจึงจะเป็นไปในทางที่เป็นความว่างอย่างยิ่งได้ในตอนสุดท้าย การที่เราปล่อยไปตามเรื่องตามราวตามแต่ความคิดนึกชั่วขณะมันจะพาไปนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นอาการของคนเคล้าคนพาลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ควบคุมจิตใจให้เดินไปตามลู่ตามทางของธรรมะ อย่าได้ปล่อยไปว่ามันต้องการอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าปล่อยอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องไปบูชาสิ่งที่เป็นความทุกข์ข้าวโดยไม่ต้องสงสัยเลยคำพูดที่เรียกว่าคำพูดที่กล่าวว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั้นไม่มีทางที่จะรู้สึกตัวว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะจะเห็นเป็นดอกบัวอยู่เสมอไปโดยไม่รู้จักกงจักรหรือไม่เห็นกงจักรนี่แหละเป็นอาการที่เราทนทุกข์อยู่ด้วยความสมัครใจยอมจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยความสมัครใจไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักหลาบในการที่จะต้องทนทุกข์นั้นการที่ต้องทนทุกข์ในลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นเปรตฟังดูให้ดีว่ามันน่าชื่นใจหรือมันน่าสังเวชใจถ้าต้องเป็นเปรตเปรตนั้นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันจึงได้ทนทุกข์ยืดยาวจนผอมเหลือแต่ก้าง ถ้าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราจะนึกอย่างไรควรจะมีความละอายแก่ใจอย่างไรลองหลับตานึก
ให้เห็นเปรตที่มีกงจักรอยู่บนศีรษะพัดผันอยู่เสมอหมายความว่าบทขยี้ให้เลือดไหลโสมอยู่เสมอนี่มันเป็นที่น่าพอใจที่ตรงไหนแล้วก็มามองดูให้ดีว่าเราที่ไม่รู้จักเข็ดจักลาบในการที่ปล่อยใจให้เป็นไปตามที่มันจะเป็นไปเองมีความทุกข์ก็สมัครทนเอาด้วยความ เห็นแก่การได้เล็กๆน้อยๆได้แห่งการเห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยการเห็นแก่การได้เล็กๆน้อยๆนั่นแหละทำให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงได้ยินดีที่จะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอคือยอมทุกข์นั่นเองอาการอย่างนี้มีได้แม้แก่คนทุกคนในปัจจุบันนี้แม้ว่าจะเป็นคนมีเงินมีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงมีอำนาจวาสนามีเกียรติยศเป็นที่แห่ยกย่องของคนทั่วๆไปก็ยังมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเปรตที่มีกงจักรอยู่บนศีรษะได้เพราะเขาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคนที่มีทรัพย์มีเกียรติยศมีอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องเป็นอยู่ได้ความทนต่อความทุกข์ทรมานเขารู้สึกในความต้องทนทรมานนั้นดังเหมือนกันแต่แล้วก็ไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญมีอวิชชามาปิดบังให้พอใจในความเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปคนมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีอำนาจวาสนาเหล่านั่นแหละคือคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งไปกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาไปเสียอีกทีนี้เรามองดูกันอีกทางหนึ่งถ้าเป็นผู้ที่รู้จักปรับปรุงจิตใจให้ดีอย่าให้ตกอยู่ในลักษณะที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวให้มีธรรมะขนาดที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมอยู่เป็นประจำไม่ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของตนเป็นตัวตนคือไม่ยึดมั่นกงจักรว่าเป็นของตนไม่ยึดดอกบัวว่าเป็นของตนไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวงทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เพราะว่าไม่ว่าอะไรถ้ามีการเกิดก็มีการดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องที่จะไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่เรื่องสติปัญญาที่จะจัดจะทำไปวันหนึ่งๆให้สูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับในทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง อย่างนี้เรียกว่ามันตั้งต้นด้วยความว่างไม่มีกงจักรไม่มีดอกบัว ไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือไม่เห็นดอกบัวเป็นดอกบัว ชนิดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแต่เห็นว่าทั้งกงจักรและทั้งดอกบัวมีความว่างจากตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดทั้งกงจักรและดอกบัวเราก็เป็นผู้ที่มีจิตใจอย่างใหม่ชนิดอื่นผิดคนธรรมดาแต่ไม่ใช่ผิดไปในทางที่จะเป็นเปรตหรือเป็นคนบ้าแต่ผิดไปในทางที่จะเป็นไปตามทางของพระอริยเจ้าคือจะเป็นพระอริยเจ้านั่นเองเพราะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าในอันดับแรกพูดถึงกระแสแห่งพระนิพพานมีพระพุทธเจ้าเป็นนายประกันค้ำประกันว่าจะไม่มีอันถอยหลังกลับเป็นธรรมดาดังที่กล่าวแล้วทั้งหมดนี้นำมากล่าวในลักษณะอย่างนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้นึกได้คิดและถือว่าการกล่าวนี้เป็นการปรับทุกข์แก่กันและกันไม่ใช่เป็นคำด่าไม่ใช่เป็นคำประจาน
ม่ใช่เป็นคำดูถูกดูหมิ่นแต่เป็นการปรับทุกข์กันและกันว่าสถานะของพุทธบริษัทเรายังไม่ขึ้นถึงขั้นที่คุณจะภาคภูมิใจยังอยู่ในลักษณะที่น่าอันตรายยังไม่ปลอดภัยควรจะรู้สึกคิดนึกและปรับปรุงแก้ไขกันให้สุดสติกำลังให้เต็มที่ของสติปัญญาความสามารถของเราแต่ละคนอย่างน้อยก็คิดว่าเพื่อเห็นแก่พระพุทธเจ้าเถิดถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่รักตัวก็ขอให้เห็นแก่พระพุทธเจ้าเถิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงหวังไว้อย่างนี้ท่านได้ทรงตั้งพระทัยไว้อย่างนี้ทรงทนทรมานลำบากตั้งสี่อสงไขยแสนกับเป็นเวลานานถึงเท่านั้นเพื่อจะช่วยพวกเราเพื่อจะยกพวกเราขึ้นเสียจากกองทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วเราก็ยังหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่ชี้หรือที่รู้ที่ชี้บ้างก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่รู้จักขยับขยายกระดุกกระดิกเพื่อจะแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่างนี้มันเป็นคนที่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่รักพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่เห็นแก่พระพุทธเจ้าจริงหรือไม่มากน้อยเพียงไร ขอให้ลองคิดดูปากนั้นก็ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิปีหนึ่งตั้งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งก็มีแต่ก็ว่าไปอย่างนกแก้วนกขุนทองไม่มีความจริงอยู่ในถ้อยคำที่กล่าวนั้นไม่เอื้อเฟื้อต่อพระพุทธประสงค์ที่ทรงหวังจะช่วยพวกเราไม่เอื้อเฟื้อต่อคำสั่งคำสอนของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนให้เป็นคนไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ยังทรงมีคำสั่งครั้งสุดท้ายว่าอัปมาเถนะสัมปาเถถะพวกท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่แหละลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงพวกเรามากไม่เท่าไรท่านจะปรินิพพานอยู่ในสองสามนาทีนี้แล้วท่านยังขยันสั่งเสียว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงร่มเถิดดังนี้แล้วเราก็ลืมเสียแล้วเราก็ไปสนใจในเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเล็กน้อยๆหรือเรื่องกงจักนั้นมากกว่า มันเป็นการที่ไม่เคารพไม่บูชาไม่จะฟังไม่กตัญญูไม่อะไรทุกๆอย่างต่อพระพุทธเจ้าชนิดที่ไม่รู้สึกตัว เราจะรับรองความผิดที่ไม่รู้สึกตัวข้อนี้กัน มากน้อยเท่าไหร่ที่แท้แล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากหน้าวิตกกังวลมากที่ทำความผิดไปโดยไม่รู้สึกตัวมันอาจทำผิดได้มากถึงขนาดที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่กล่าวแล้วควรจะเป็นที่สิ้นสุดกันเสียทีควรจะพอกันเสียทีในการที่จะปล่อยไปตามเรื่องตามราวโดยไม่มีหูตาอันสว่างไสวที่จะควบคุมมันไปหลงมัวบูชาวัตถุสิ่งของเป็นสนะพูดตรงๆก็คือรักเงินยิ่งกว่าพุทธเจ้ารักเงินมากรักขอมากจนไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เอื้อเฟื้อก็รักเงินมากเกินไปกว่าที่จะทำการเอื้อเฟื้อพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เสียสละเราก็ไม่ยอมเสียสละนี่จะทำไปทางที่ตรงกันข้ามอย่างนี้เสมอไปจนกระทั่งตายไปแล้วมันได้อะไรนอกจากจะได้อะไรมากๆเหมือนพวกหนอนที่ได้จากกองอุจจาระนั่นเองมีความวิเศษอย่างที่สุดก็เพียงเท่านั้นตายแล้ว ก็เรียกว่าเอาไปไม่ได้แม้ยังไม่ตายมันก็ยังมีค่าเพียงเท่านั้นเพียงเท่าที่หมู่นอนเหล่านั้นจะได้รับไม่มีความประเสริฐสูงสุด
ที่น่าพออกพอใจในส่วนไหนโดยประการทั้งปวงคำกล่าวอย่างนี้ก็ให้ถือว่าไม่ใช่กล่าวเพราะพวกเราที่นี่เป็นการกล่าวตลอดไปถึงพุทธบริษัทในที่ทุกหนทุกแห่งและทั่วโลก เรากล่าวในวันเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ย่อมมีความมุ่งหมายที่จะกล่าวเป็นส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะพุทธบริษัทที่นี่แต่ว่าเราจะต้องนึกไว้ว่าเราพวกพุทธบริษัทในที่นี้เราจะต้องรับผิดชอบในที่นี้ในหมู่นี้ในคณะนี้จะต้องช่วยกันทำให้เป็นการแก้ไขปรับปรุงพุทธบริษัทพวกเราที่นี่ส่วนนี้ให้มีความก้าวหน้าให้เหมาะสมแก่ความเป็นพุทธบริษัทต้นไม่คิดเป็นทางทิฏฐิมานะเป็นเขาเป็นเราก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเพราะว่าการทำหน้าที่ของเรานั้นมันเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงมันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นเป็นไปในลักษณะที่เป็นผลพลอยได้ความสำคัญมันอยู่ที่ประโยชน์ที่เราจะต้องได้รับเป็นความดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับให้ทันเสียตั้งแต่ก่อนที่จะแตกตายทำลายขันไปจึงจะเข้ากันกับคำที่กล่าวว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเลยถ้ามีใครมาว่าเราว่าเกิดมาทั้งทีเสียชาติเพราะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่พุทธบริษัทควรจะได้ดังนี้เราก็คงจะโกรธมากหรือคงจะเสียใจมากแต่แล้วเราทำแก่ตัวเราเองในลักษณะอย่างนั้นแล้วจะไปโกรธใครแล้วจะไปโทษใครจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะทำตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอธิตัดไว้ว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดด้วยกันทุกคนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาสาฬหบูชานี้ต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ย่อมมีความดับเป็นธรรมดาจงบากบั่นหันหน้าไปยังสิ่งที่ไม่มีความเกิดและความดับเถิดและสิ่งนั้นก็คือความว่างจากตัวตนและของตนไม่มีความเกิดและความดับแต่ประการใดนี้เรียกว่าเป็นผู้เดินไปตามทางของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมโดยแท้ไม่ไปหลงไหลอยู่ในสิ่งที่มีการเกิดการดับเป็นธรรมดามุ่งหน้าจะใช่ถึงฐานะที่อยู่เนื้อความเกิดและความดับโดยประการทั้งปวงหวังว่าได้อาศัยศรัทธาอันแน่วแน่อาศัยสติปัญญาเฉียบแหลมของพุทธบริษัทแล้วแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทางที่เจริญในทางก้าวหน้าในทางธรรมให้รุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาสมตามคำที่กล่าวว่าอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งเรืองอยู่ได้ก็ด้วยปัญญามองเห็นธรรมะเป็นดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดความเป็นธรรมดาแล้วย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอย่าได้หลงไหลโดยความเป็นตัวตนหรือของตนอีกต่อไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้